ุณทักษิณบอกว่าแจกเงินเนี่ยปัญญาอ่อนคุณเศรษฐาก็เคยเขียนต่อว่าคิดอะไรไม่ออกก็ไปแจกเงินผมสรุปเอาภาษาบ้านง่ายๆก็คือสิ้นคิดนั่นแหละเพราะฉะนั้นโดยวิธีคิดของคุณทักษิณผนวกกับวิธีคิดของคุณเศรษฐาก็คือว่าการแจกเงินเนี่ยถ้าไม่ปัญญาอ่อนก็สิ้นคิดแต่ท่านกลับจะทำทั้งสองท่านผมว่าก็ต้องไปนั่งคุยกันตกลงเราจะทำสิ่งที่ท่านทั้งสองว่ามันปัญญาอ่อนและสิ้นคิดแจกเงินนักการเมืองติดนิสัยแจกประชาชนติดนิสัยรับและท้ายที่สุดเมื่อนิสัยนี้มันขยับขึ้นไปมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ติดตัวนักการเมืองและติดตัวประชาชนแล้วมันจะทำให้บ้านเมืองตกต่ำประเทศชาติล่มสลายจะตีคืนพรรคก้าวไกลว่าถ้าเกิดสมมติทำและเศรษฐกิจเกิดดีขึ้นมาก็จะทำให้ตีคืนพรรคก้าวไกลมาได้เพราะว่าไปปล้นชัยชนะเขานะไปถีบเขาออกไปอาศัยกลไกระบบรัฐสภาในการเอารัดเอาเปรียบเขาก็อยากจะดึงเอาข้อนี้มาโดยที่ว่าชดเชยโดยการแสดงให้เห็นว่าฉันทำเศรษฐกิจดีนะมาเลือกฉันสิเราต้องแยกแยะให้เห็นภาพของความเป็นจริงของไอ้ Digital Wallet นี้ก่อนสำหรับผมเนี่ย Digital Wallet หรือการแจกเงิน 10,000 เนี่ยไม่เคยเป็นนโยบายมันคือสัญญาหรือการจัดเตรียมว่าจะให้นะแต่ว่าน่าเสียดายที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้ตัดและพิจารณาในแง่นั้นอันที่2ถ้าเป็นนโยบายเมื่อเป็นนโยบายที่หาเสียงมานโยบายนั้นต้องสามารถที่จะอธิบายได้เพราะมันมีการใช้เงินต้องบอกได้ว่าที่มาของเงินเนี่ยมาจากไหนจะใช้อย่างไรมีความเสี่ยงแบบไหนนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันมีความคุ้มค่ามันคุ้มค่าอย่างไรแล้วถ้าเกิดมันจะเกิดปัญหามันจะเกิดปัญหาในลักษณะใดอันนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายอีกที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องขออภัยไอ้บรรดา3ข้อ6เรื่องที่ท่านถามไปน่ะจริงๆมันเป็นแค่อย่างน้อยมันต้องถามไปมากกว่านั้นทีนี้เนี่ยพอลุกลามมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยนะครับมันกลายเป็นถูกตีคลุมเอาไปเลยว่ามันเป็นนโยบายเพราะกลายเป็นว่าที่เป็นสัญญาว่าจะให้หรือเป็นการจัดเตรียมไว้ให้ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันหายไปละพอกลายมาเป็นนโยบายก็เป็นนโยบายที่อธิบายไม่ได้อยู่ดีตอนแรกบอกว่าไม่ต้องกู้สักบาทต่อมาก็จะมากู้พอตอนนี้จะมากู้เนี่ยนะครับมันก็ต้องไปดูว่าพอกู้มันอยู่ภายใต้การใช้เงินที่เรียกว่าเงินแผ่นดินแบบไหนในงบประมาณนอกงบประมาณอย่างไรมาตรา140ของรัฐธรรมนูญมีกำหนดเรื่องของเงินแผ่นดินอยู่ว่าเงินแผ่นดินคือต้องใช้แบบไหนต้องใช้ผ่านอะไรหนึ่งในกฎหมายที่มันพูดเรื่องของส่วนที่มันเกี่ยวกับการใช้เงินที่เป็นเงินแผ่นดินเนี่ยนะก็คือพระบัญญัติวินัยการเงินการคลังซึ่งพระบัญญัติวินัยการเงินการคลังเนี่ยเขาบอกว่าให้กู้ได้ก็จริงนะแต่มันต้องไปดูก่อนว่าไอ้ตัวพระบัญญัติอื่นนะครับมันมีเงื่อนไขยังไงบ้างนะถ้าหากว่ามันไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของพระบัญญัติอื่นเหล่านั้นมันถึงจะสามารถมาที่การกู้เงินนะพอมาถึงที่การกู้เงินเนี่ยเขาบอกถ้าเกิดกู้เงินตามพระบัญญัติวินัยการเงินการคลังในมาตรา53มันกำหนดไว้ชัดเจนว่าถ้าเกิดจะกู้เนี่ยมันต้องเร่งด่วนมันต้องใช้ต่อเนื่องนะแล้วมันต้องเป็นการแก้วิกฤตประเทศแล้วมันต้องไปทำงบประมาณไม่ทันทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยต้องไปดูว่าเร่งด่วนอะไรเร่งด่วนล่ะถ้าเกิดเร่งด่วนทำไมไม่ไปทำเป็นพระราชกำหนดแบบที่หลายคนบอกซึ่งถ้าเกิดไปทำเป็นพระราชกำหนดเนี่ยอาจจะอธิบายเร่งด่วนได้นะแต่ถามว่ามันมีความจำเป็นไหมมันก็อาจจะไม่จำเป็นดังนั้นมันก็อาจจะตกไปอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นไอ้ความเร่งด่วนมันอาจจะขัดกฎหมายละให้ใช้ต่อเนื่องเนี่ยตกลงแล้วมันเป็นเงินบาทจริงใช่ไหมหรือว่าเป็นเงินที่ไม่ใช่เป็นเงินบาทมันเป็นเงินสกุลอะไรก็ไม่รู้ถ้ามันเป็นเงินสกุลอะไรก็ไม่รู้ต่อเนื่องจะต่อเนื่องได้ไงนั่นแปลว่าคุณเอาสิ่งที่มันไม่เป็นเงินตรามาใช้เป็นเงินตรานี่ก็ผิดกฎหมายกฎหมายฉบับอื่นด้วยเพราะมันเป็นเงินตราอันที่สามเนี่ยถ้าบอกว่ามันมีวิกฤตประเทศวิกฤตประเทศนั้นคืออะไรเติบโตน้อยไม่ได้แปลว่าวิกฤตนะและถ้าเกิดมองผ่านมุมของอภิมหาเศรษฐีการแจกก็พูดได้สิว่ามันดีอยู่แล้วเงินเฟ้อดีกว่าเงินฝืดเนี่ยเพราะอภิมหาเศรษฐีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับร้านสะดวกซื้อเนี่ยมันได้กับได้กับได้กับได้อย่างเดียวถูกไหมครับใน500,000ล้านถ้าแจกจริงๆเนี่ยลองไปคิดดูเขาจะได้เท่าไหร่ยกเว้นแต่จะบอกไม่ให้เขาไม่ให้ไปซื้อของที่นั่นมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมอันที่4ก็คือว่ามันงบประมาณไม่ทันเหรอถ้าหาว่าทำแบบมีเหตุมีผลมันสามารถที่จะนำเอามาเป็นโครงการบางโครงการนะช่วยดูแลบางคนและที่พูดทั้งหมดเหล่านี้ไม่ได้มองว่าวิธีทางแบบนี้เนี่ยมันไม่สามารถทำได้แล้วมันไม่ดีถ่ายเดียวนะแต่การแจกเงินมันไม่ดีถ่ายเดียวเลยแจกเงินนักการเมืองติดนิสัยแจกประชาชนติดนิสัยรับและท้ายที่สุดเมื่อนิสัยนี้มันขยับขึ้นไปมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ติดตัวนักการเมืองและติดตัวประชาชนแล้วมันจะทำให้บ้านเมืองเนี่ยตกต่ำประเทศชาติล่มสลายเขาบอกอยู่2-3ข้อนะครับ